ครอบครัวขอกราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมในงานสวดอภิธรรมหนองเน้งประกาศิตจันทรุเบกษาต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับ